สวัสดีทุกคนนะจ๊ะแปลกใจใช่ไหมว่าทำไมใส่แว่นช่วงนี้เหนื่อยมากเลยไหนจะทำงานบ้านงานสวนทำช่อง YouTube 4-5-6 ช่องไหนต้องมาตามจับโจรที่เอาปลอมเฟซไปโกงเงินคนอื่นเขามันทำให้เราต้องมีงานเพิ่มวันนี้เราก็จะมาแถแล้วก็จะมาบอกวิธีที่ว่าพวกมันโกงกันยังไงบ้างนะพักนี้นอนดึกหน่อยตามจับโจรตามเองอันนี้เป็นกิ่งของอ่อมแซบตำลึงหวานเป็นจรง5สีหรือบุษบาริมทางนะคุยด้วยเด็ดใบด้วยจะไปต้มจืดเราก็จะพยายามเล่าตั้งแต่เริ่มเหตุการณ์เลยคือในขณะที่เราทำช่อง YouTube มีคนหนึ่งเขามาบอกเราว่าคุณผู้ชายนะแต่เราจำชื่อไม่ได้นะบอกว่าด่วนๆเลยครับมีคนเอาน่าจะแบบว่าเนี่ยเกี่ยวกับมีคนเอารูปไปโกงอ่ะเราก็บอกให้เขาส่งให้แอดไลน์มาแล้วส่งรูปมาให้หน่อยเขาก็เงียบไปเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรแสดงว่าเราก็เริ่มแล้วว่ามันไปโกงยังไงอะไรคิดอยู่นะเราก็เลยต้องเอาไปโพสต์ไงว่าถ้าใครเจอว่ามีคนเอารูปเราไปโกงโอ้ยมึงเฮาช่วยแจ้งเรามาด้วยจนกระทั่งมีโพสต์อีกโพสต์หนึ่งคลิปที่เราลงไปแล้วมีคุณนิตยาเนี่ยเป็นคนมาบอกว่ามีคนเอารูปของเราเนี่ยแหละไปโกงคนอื่นเราก็เลยให้คุณนิตยาช่วยเอาช่วยแอดไลน์เรามาด้วยคุณนิตยาน่ารักมากนะฝากขอบคุณคุณนิตยาในคลิปนี้นะในช่องนี้นะขอบคุณมากๆคุณนิตยาแอดไลน์เรามาแอดไลน์แล้วก็ส่งข้อมูลมาให้เราเท่านั้นแหละโอ้โหแทบช็อกเลยอินี่ขี้โกงอะไรแบบนี้รัวๆอะไรอยู่ในกลุ่มบอนสีอะคิดดูก็แล้วกันแล้วทีนี้เราก็ต้องไปโพสต์ใช่ป่ะโพสต์เอาไว้ก่อนเพื่อที่จะให้คนอื่นที่เจอแล้วก็เอามาบอกเราปรากฏว่าน้องโอนน้องปอน้องปอนะช่องแฟนของน้องหนวดอะช่องเดโชสุกอินอะนั่นแหละเอามาบอกแล้วทีนี้เอาไปมาช่วยเราด้วยนะน้องปออ่ะน้องโอแล้วก็น้องบีอ่ะช่องไม่บีปลูกผักไปช่วยกันแก้ข่าวให้เราแล้วก็ส่งข้อมูลอะไรมาเงี้ยเยอะเลยเราก็ตามล่าหาตัวมันแต่มันไม่ทันมันจริงคือมันบล็อกเราก่อนไงเข้าใจป่ะคือมันบล็อกเราก่อนเราพยายามเอาอีกตัวหนึ่งเฟซปลอมไปอ่ะไม่ทันมันเปลี่ยนชื่อใช่ไหมมันเปลี่ยนชื่อเอ้ยมันไม่ได้เปลี่ยนชื่อมันเปลี่ยนรูปแล้วมันก็ไปปลอมอีกเอาหน้าเราไปปลอมอีกเปลี่ยนอีกมันแสบมากเลยนะมันไปโกงคนอื่นเขาอะเรานะต้องตามไปแก้ข่าวอะคุณนิตยาก็ส่งข้อมูลมาให้รวมๆนี่กันคิดดูเราต้องตามไปแก้ข่าวตัวของเราเองอะพออีกวันนึงเราก็ไปแจ้งความเราไปแจ้งความกับตำรวจบอกว่ามีคนเอารูปเราไปโกงเราก็ไปถ่ายเอกสารเรียบร้อยแล้วใช่ปะเราถ่ายเอกสารสีนะคิดดู
หมดไปทั้งหมด210บาทอะภาพสีเลยนะเพื่อที่เอาให้เป็นหลักฐานให้ตำรวจใช่ไหมแต่คุณตำรวจบอกว่าเราไม่ใช่ผู้เสียหายที่แท้จริงคนที่เสียหายที่แท้จริงคือคนโอนเงินแล้วถูกโกงเราก็เอ๊ะอย่างนี้มันต้องแก้กฎหมายนะใช่ไหมมันต้องแก้กฎหมายนะแก้กฎหมายให้มันหนักกว่านี้ไม่งั้นนะคือบางทีก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเป็นญาติพี่น้องของคุณตำรวจเขาโดนเนี่ยเขาจะทำยังไงเอารูปเอาอะไรไปโกงใช่ป่ะโกงเต็มไปหมดเลยโอ้โหหน้านี่แบบอินี่โกงอินี่โกงด่าด้วยสัตว์คิดดูเอาก็แล้วกันน่ะกลัวจังเลยกลัวแบบว่ามันเจอเราเดินๆอยู่ตามท้องถนนเนี่ยมาทุบมาตีทำร้ายเราจะทำยังไงเนี่ยด้วยความที่เข้าใจผิดใช่ไหมแล้วจะทำยังไงคนพวกนี้นะมันแสบมากนะไอ้พวกโกงๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกวิธีให้ว่าจะทำยังไงที่มิจฉาชีพมันจะไม่กล้าที่จะโกงเรานะปลอมเฟซเข้าไปปลอมตัวเข้าไปปลอมตัวเข้าไปในกลุ่มบอลสีทุกกลุ่มทุกกลุ่มนะฟังนะทุกกลุ่มเลยไปจับจะไปล่าหาตัวเราเองจะไปล่าหาตัวเราเองเดี๋ยวถอดแว่นก็ได้นะคือช่วงนี้เราอาจจะแบบพักผ่อนน้อยนอนไม่เต็มที่เห็นแล้วก็ไม่ต้องตกใจสวยมากสวยสิเห็นไหมตาเป็นหมีแพนด้าของจริงเราตามไปสืบเลยนะตามสืบตัวเราเองเราก็เข้าไปหาว่าใครจะมาขายใช่ไหมจะดูซิว่าเฟซไหนที่จะมาขายเราตามหาบอลสีก็จะมีคนลงรูปแบบรัวๆเลยลงมาแบบรัวๆเลยลงมาเพียบเลยไม่เจออ่ะไม่เจอหน้าตัวเองขนาดไม่ได้ใช้เฟซจริงนะเอาเฟซปลอมไปอะไม่มีหน้าไงแม่กะว่าถ้าเจอจะล่อซื้อหน่อยไอ้พวกเนี้ยมันใช้วิธีนี้หรือเปล่ามันใช้เพจอะหลายๆเพจปลอมมีบอลสีทุกจังหวัดมีบอลสีทุกยี่ห้อทุกสายพันธุ์มีกลุ่มบอลสีเยอะมากไอ้พวกนี้มันก็เปิดไว้เปิดใครมาก็รับหมดอะรับเพื่อที่ดูว่าไอ้ผู้ติดตามเยอะมันน่าเชื่อถือใช่ป่ะแล้วก็จะมีทั้งมิจฉาชีพและพ่อค้าแม่ค้าคนขายที่แท้จริงที่สุจริตเขาก็ต้องการที่จะขายกันใช่ไหมแต่ไอ้พวกนี้แหละเวลาพ่อค้าแม่ค้าลงมาแบบรัวๆนะลงเพื่อที่อยากจะขายใครตามหาไก่ใครตามหาชายชนใครตามหาพริกกับเกลือพริกเกลือเนี่ยหามากมีคนเอาพริกกับเกลือมาใส่ก็เป็นอะไรที่หามากแล้วก็สารพัดสายพันธุ์ใช่ไหมมันก็จะเอามาลงเขาก็จะลงอีพวกนี้ไปก๊อปปี้รูปภาพไว้อะคิดดูไปก๊อปปี้รูปของเขามาแล้วไปขายอะจนเจ้าของรูปเขามาเจอต่อไปนี้นะเจ้าของรูปนะถ้าเจอรูปตัวเองนะให้ทักไปล่อซื้อพวกมันแล้วจำไว้นะถ้าคนขายบริสุทธิ์ใจจริงๆเขาจะให้เบอร์โทรศัพท์คนสั่งจริงๆคนซื้อคือคนสั่งทั้งเป็นพ่อค้าแม่ค้านั่นแหละเขาจะแจกเบอร์โทรศัพท์แต่ถ้าเป็นพวกมิจฉาชีพมันจะไม่ให้เลยเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะเบอร์โทรศัพท์เปรียบเสมือนบัตรประชาชนมีการลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นมันจะไม่ยอมให้แล้วไม่ยอมวิดีโอคอลขอเบอร์โทรศัพท์ไปเนี่ยมันจะบอกไม่สะดวกบ้างไม่อะไรบ้างหรือเงียบไปเลยถ้าขอเบอร์โทรศัพท์ทั้งที่เราจะติดต่อซื้อกับมันนะดูสิในราคาเป็นพันเงี้ยทำไมไม่อยากขายหร
ช่ป่ะพอขอเบอร์โทรศัพท์ไม่ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอีนี่มิจฉาชีพไอ้นั่นมิจฉาชีพโกงแน่นอนแบบนี้แหละจำเอาไว้แล้วที่สำคัญอย่าให้โอนเงินเข้า wallet ต้องโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่ ชื่อนั่นแหละธนาคารน่ะมีชื่อนามสกุลอย่างนั้นน่ะยังพอแบบตามได้บล็อกได้ใช่ไหมยังบล็อกบัญชีม้าเมออะไรเงี้ยตามจับตัวบัญชีม้าแหละบอกได้เลยผู้ที่เปิดบัญชีม้าเนี่ยถือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดที่สร้างความเดือดร้อนให้คนทุกคนตอนนี้มากมายมหาศาลรวมให้คนที่ไปก๊อปปี้รูปภาพเขาอะแช่งนะแช่งให้มันเป็นไปนะนั่นจริงทำกับพวกคนค้าขายสุจริตแบบเนี้ยพ่อค้าแม่ค้าเขาก็เสียหายไปบางทีไปสั่งพ่อค้าแม่ค้าให้ถ่ายนู่นถ่ายนี่มาให้ถ่ายนู่นถ่ายนี่มาพวกมิจฉาชีพนะการแพ็คให้ถ่ายการแพ็คด้วยจะแพ็คส่งแล้วให้ถ่ายรูปมาด้วยนะหูติดต่ออย่างดีเลยอย่างงู้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็เทบล็อกเขาแล้วเอาก๊อปรูปที่เขาส่งมาให้ไปไอ้นั่นอินบ็อกซ์เนี่ยแพ็คให้ลูกค้านู่นนี่นั่นแล้วก็เที่ยวไปก๊อปนู่นก๊อปนี่มีการโอนเรียบร้อยนะสินค้าสารพัดที่มันจะโกงสารพัดจริงๆคนที่เวลาเราติดต่อซื้อขายเขาใช่ไหมขอเบอร์ติดต่อหน่อยค่ะถ้าบอกไม่สะดวกค่ะอีนี่โกงจะซื้อของอ่ะขอเบอร์โทรติดต่อไม่ให้อ่ะหรือไม่ก็เงียบไปอีนี่โกงแต่พ่อค้าแม่ค้าคนไหนก็แล้วแต่ถ้าเราขอเบอร์โทรศัพท์แล้วเขาให้ทันทีแล้วเราโทรศัพท์ไปคุยทันทีนั่นคือพ่อค้าแม่ค้าที่เขาค้าขายสุจริตหน้าเพจต้องไปซื้อดูที่หน้าเพจเขาจะมีเบอร์โทรศัพท์ให้ที่ลงมาแล้วไม่มีเบอร์โทรศัพท์อย่าไปซื้อที่ลงมาขายเนี่ยใส่ไลน์น้ำไปด้วยอีพวกนี้มันก๊อปปี้เก่งมากนิสัยไม่ดีแล้วก็เที่ยวเอาหน้าเอาตาของคนนู้นคนนี้คนนี้คนนั้นสงสารน้องคนนั้นเหมือนกันนะเอาทั้งบัตรประชาชนไปโกงแต่ตำรวจเขาบอกว่าเขาตามเส้นทางการเงินรับรองได้แต่ตอนนี้สงสารตำรวจหรือว่าทุกคนเลยสงสารตำรวจทุกคนที่ทำหน้าที่ปฏิบัติจับโจรอยู่ตอนนี้โจรออนไลน์เพราะอะไรหรือเปล่าเพราะมันเยอะมากวันๆไปแจ้งความอ่ะเยอะเกี่ยวกับช่อโกงเนี่ยทางออนไลน์เนี่ยเยอะมากโอนเงินแล้วบล็อกโอนเงินเสร็จแล้วบล็อกดูพวกมันทำแล้วมันก็ยังหากินได้เรื่อยๆนะหางานอีกหางานทำแพ็กสบู่โกงเท่านั้นจักรยานไฟฟ้าไอ้นั่นก็โกงไอ้ที่ถูกๆราคาถูกๆอ่ะโกงซื้อขายสินค้าในออนไลน์ต้องฉลาดซื้อนะถ้าขอเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้จบข่าวขอเบอร์โทรศัพท์แล้วมันไม่ให้นั่นเดาไว้ว่าโกงจริงๆไอ้พวกหน้าม้าก็เยอะไอ้ตัวอะไรเนี่ยนี่ไม่ใช่นี่หนานเฉวยกินเข้าไปเดี๋ยวขมหน้าม้าเนี่ยเยอะมากเลยหน้าม้าเพียบจำไว้ว่าถ้ามิจฉาชีพพวกเนี้ยมันจะกลัวมากเลยเวลามีใครขอเบอร์โทรศัพท์มันจริงแล้ววิดีโอคอลนะพ่อค้าแม่ค้าสุจริตถ้าให้วิดีโอคอลนะอุ้ยเขารีบเลยจริงๆเราไปลองมาแล้วน่ารักมากแต่พวกที่ไม่สะดวกค่ะไม่สะดวกครับขอเบอร์โทรศัพท์ไม่สะดวกครับให้โทรเข้า Messenger นี่แหละครับให้โทร Messenger ได้ค่ะบอกไม่เอาขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไม่สะดวกแล้วมันก็ไม่ทักไม่อะไรเลยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมิจฉาชีพจะบอกให้ฉลาดซื้อต้องฉลาดซื้อเราจะต้องเตือนอย่างหนักเลยเรื่องแบบนี้เตือนให้หนักกับสำหรับคนที่ชอบซื้อของกลุ่มคนรักบอลสีอ่ะหรืออะไรที่เป็นกระแสไม้ดงไม้ด่างพวกเนี้ยมีมิจฉาชีพมันเปิดเพจเองนะ
เปิดเพจเองเพื่อขุดหลุมให้พวกเราไปตกหลุมพวกมันต้องฉลาดพวกเราต้องฉลาดอย่าไปตกหลุมพรางพวกมันเมื่อไหร่จะจับได้สักทีมึงอีกคนที่ปลอมเฟซเอาเฟซเอาหน้าเราไปใส่นะอย่าให้เจออย่าให้รู้นะว่าเป็นใครจริงๆจะสืบเองเนี่ยแล้วก็จะแจ้งความดำเนินคดีถึงที่สุดโทษฐานทำให้เราเสียชื่อเสียงเสียหายมันอันตรายถ้าเกิดมีคนเห็นเราเดินตามท้องถนนใช่ไหมหน้าเราอ่ะคุณตำรวจอ่ะเขาตามไม่ได้แต่ต้องรอซื้อพวกมันถึงจะตามได้ในขณะที่แชทกับมันในขณะที่แชทกับมันก็จะรู้ว่าสายไอพีอยู่ตรงไหนโอ้ยคุณตำรวจเขาเก่งอยู่แล้วล่อซื้อเนี่ยพอล่อซื้อมันในขณะที่แชทนะในขณะที่แชทมันเราสามารถรู้เลยว่า IP อยู่ตรงไหนนะถ้าตำรวจจะตามจับใครสักคนหนึ่งทำได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้งานหนักเลยน้ำสารถ้าตามจับโจรมาได้นะคืนเงินพวกเขาให้หมดเลยแล้วเอาเงินที่เหลือไปสนับสนุนให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในการจับโจรตำรวจจะได้มีกำลังใจในการทำหน้าที่ด้วยถึงแม้เขาจะทำหน้าที่ด้วยความเต็มใจแต่มันก็เป็นกำลังใจให้เขานะสนับสนุนอุปกรณ์นู่นนี่นี่นั่นให้คุณตำรวจอย่างเต็มที่เลยหาซุปเปอร์คอมเลยโอ้แพงไม่ได้ซุปเปอร์คอมเนี่ยเอาระดับขององค์การนาซาเลยเนี่ยทุกที่ทุกสอพอเลยเขาไปตั้งไว้แล้วหานักเจาะระบบวางไว้ทุกสอพอเลยทุกสถานีตำรวจจริงๆไม่รอดหรอกทุกวันนี้หลายคนยังหลงโอนเงินนะคนรักบอลสีนะโดนกันเยอะจริงๆโดนกันทุกวันนี่แหละที่เราจะมาบอกว่าวิธีการที่จะไม่ให้โดนโกงขอเบอร์โทรศัพท์พวกมันจริงๆเนี่ยร้านต้นไม้ใกล้บ้านน่ะทุกจังหวัดมีหมดอ่ะทุกจังหวัดมีหมดถ้าอยากได้อยากซื้อจริงๆอ่ะนะเดินทางหน่อยนั่งรถไปเลือกซื้อเอาชนมืออะไรแบบนั้นน่ะทุกวันนี้นะเข้ากลุ่มบอลสีทั้งที่เราไม่ได้ปลูกบอลสีทั้งที่เราไม่ได้ขายบอลสีจนตามเข้าไปสืบพวกมันตั้งแต่เกิดเรื่องนะรู้ป่ะตั้งแต่เกิดเรื่องเรายังไม่ได้เล่นอะไรในกลุ่มไลน์มากมายเพราะเราตามมัวแต่ตามสืบพวกมันอยู่ดูตาสิน่าสงสารไหมล่ะน่าสงสารจะตาย คิดดูตามสืบพวกมันคิดดูเราไปบอกว่าอะไรบ้างอีกเฟซเองนะแต่เฟซจริงเนี่ยใช้เพื่ออะไรเปล่าเพื่อเอาตัวเองเข้าไปเปิดให้ทุกคนเห็นหน้าเราเฟซที่เรามาที่มันเอาหน้าเราไปนะเราก็เข้าไปตามหาอะไรนะชายชนซึ่งเป็นบอลที่มีราคาค่อนข้างสูงทีเดียวชายชนนะมีคนส่งมาโอ้โหต้นขนาดนี้เท่านี้ราคาเป็นหมื่นอ่ะชายชนเชื่อหรือเปล่าว่ามีคนลงแบบรัวๆเลยเราโพสต์ว่าตามหาชายชนลงมารัวๆเราก็พยายามดูสิแล้วเราก็กดเข้าไปดูลงมาเป็นกี่ร้อยอ่ะหลายร้อยอยู่นะซึ่งเราก็จะกดเข้าไปที่โปรไฟล์กดเข้าไปดูบางวันนอนจริงๆเราเป็นคนที่นอนเร็วประมาณ2ทุ่มกว่าเราก็นอนเนี่ยระยะหลังๆมาเนี่ย3ทุ่มอ่ะคิดดูตาเป็นยังไงต้องเข้ากดไปเช็คดูว่าใครที่เป็นพ่อค้าจริงใครที่
พ่อค้าปลอมอะไรเนี่ยไอ้พวกมิจฉาชีพมันเยอะมันต้องเล่นแบบนี้แหละเตือนเลยเตือนอย่างเงี้ยทุกคนจะได้ไม่นี่ไม่ตกเป็นเหยื่อพวกมันอีกต่อไปจำไว้เอาแบบง่ายๆเลยไอ้พวกเงินกู้ด้วยนะไอ้พวกเงินกู้ไอ้พวกกลุ่มเนี่ยสงสัยจะคนเดียวกันนะพวกมึงอะหยาบคายต้องพูดใจหยาบคายเนี่ยพูดจาดีๆไม่ได้พวกมึงเห็นเจออย่างเจอไม่ได้อันนี้จะคุยกับทุกคนท่านผู้ชมน่าโมโหนะอยู่ดีๆมีคนมาชี้หน้าด่าเราว่าอีนี่โกงอีนี่โกงอีนี่โกงไม่ใช่ไม่ใช่ฉันเนี่ยสังเกตได้เลยมันหาเหยื่อแบบนี้พวกเนี้ยถ้าอยากได้นะทักมันไปเนี่ยเราถึงบอกว่าถ้าเกิดคนที่เป็นเจ้าของบอนสีเห็นป่ะคนที่เป็นเจ้าของบอนสีอ่ะที่แบบเห็นว่ามีคนเอาไปขายเอาของเขาไปขายก็ไปขายเฉยเลยมันมีที่ไหนอ่ะมันขายทิปดิบอนทิปป่ะเขามาเจอไงจำไว้นะคนขายนะถ้าเจอคนเอารูปตัวเองไปขายให้ทักไปเอาเฟซอื่นทักไปอย่าเอาหน้าจริงทักไปเพราะมันไปขโมยมาจากที่เธอลงอ่ะลงโพสต์นั่นแหละใช่ไหมล่อซื้อมันขอเบอร์มันมาให้ได้ที่สำคัญเบอร์โทรศัพท์สำคัญมากเลยตำรวจจะทำงานง่ายมากเลยถ้าได้เบอร์โทรศัพท์จำไว้นะตอนนี้สามารถป้องกันตัวเองได้แล้วถ้าต้องการซื้อบอนสีติดต่อซื้อขายให้ขอเบอร์โทรศัพท์ไปก่อนแล้วขอเบอร์บัญชีอย่าที่สำคัญอย่าโอนเข้าวอลเล็ตห้ามเด็ดขาดถ้าบอกว่าโอนเข้าวอลเล็ตไม่ซื้อแค่นั้นแหละถ้าไม่ให้เบอร์โทรไม่ซื้อพวกมันก็จะไม่ง้อเพราะมันจะไปหาเหยื่อต่อไปสงสารหลายคนนะโดนเอาหน้าไปใส่โหมีน้องคนนึงอ่ะอันนี้ไม่ใช่หนูนะคะหนูขายครีมอย่างเดียวค่ะดูมาดิมันเอาน้องเอาหน้าน้องที่เขาแบบขายครีมอย่างเดียวอ่ะเอาหน้าเข้ามาเอามาขายบอนสีเลวนี่พวกนี้เลวจริงๆแล้วก็อีกคนนึงโอ้ยคนตอนนี้โดนก๊อปปี้เอารูปไปขายอ่ะเอาก๊อปปี้รูปแล้วเอาไปขายอ่ะเพราะฉะนั้นใส่ลายน้ำนะใส่ลายน้ำใส่เบอร์โทรศัพท์เลยถ้าเห็นลงไอ้นั่นมาลงบอนสีมาแล้วมีเบอร์โทรไม่ต้องกดเข้าไปเสียเวลาจริงๆไม่ต้องกดเข้าไปซื้อเสียเวลาประกาศไปเลยว่าถ้าใครจะขายให้ใส่เบอร์โทรศัพท์พ่อค้าแม่ค้าที่บริสุทธิ์ใจไม่ต้องกลัวว่าใครจะเอาเบอร์โทรศัพท์ไปใช้อะไรไม่ต้องกลัวเข้าใจไหมไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเอาเบอร์โทรศัพท์ไปใช้อะไรถ้าจะมีใครโทรมาป่วนเบอร์มันก็โชว์อยู่แล้วแล้วเบอร์โทรศัพท์มันสามารถเชื่อมต่อเป็นนู่นนี่ได้หมดเลยเจอเบอร์โทรศัพท์ก็เจอบัตรประชาชนเจอบัตรประชาชนก็ตรวจสอบประวัติได้เลยถูกต้องไหมเบอร์โทรศัพท์เชื่อมต่อบัตรประชาชนเลขบัตรประชาชนมันก็เชื่อมต่อกับข้อมูลของทะเบียนราษฎรถ้าข้อมูลในข้อมูลทะเบียนราษฎรมันก็จะไปเชื่อมต่อกับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใครมีประวัติอาชญากรรมมันก็จะขึ้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันก็จะขึ้นถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มมิจฉาชีพมันกลัวมากที่จะให้เบอร์โทรศัพท์ให้เบอร์มาแล้วต้องโทรศัพท์คุยติดต่อไม่เอาเมสเซนเจอร์โทรคุยติดต่อไม่ต้องไปเสียได้เงินอย่าเพิ่งไปเสียได้เงินค่าโทรศัพท์โทรติดต่อก่อนเลยขอให้ได้ยินเสียงว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายที่จะขายบอนสีไอ้พวกกงกระถาง
พอเราไปบอกมันว่าเราไปบอกว่าโกงอยากไปโกงเขาไอ้พวกเพจขายกระถางไอ้คนที่มาขายกระถางนะไปโกงเขานะคนขายจริงก็มีนะมีคนมาฟ้องอยู่ในไอ้เพจแฉคนโกงอยู่นะไอ้เพจแฉคนโกงเนี่ยบางเพจแม่งก็ไอ้โจรมาเปิดมาเปิดเพื่อจะมาดูซิว่าใครมาแจ้งมั่งว่ามันโกงมันจะได้บล็อกมันจะได้เปลี่ยนเฟซเปลี่ยนรูปเปลี่ยนเฟซเปลี่ยนไม่ได้หรอกต้องปิดเฟซตัวเก่าแล้วสร้างใหม่แล้วความน่าเชื่อถือหายไปเลยสมมติมีไปแอดเพื่อนมาเพียบเลยอุตส่าห์ไปสร้างความน่าเชื่อถือมาตั้งนานเปิดมาตั้งนานแล้วสร้างความต้องปิดไปอ่ะคิดดูหรือไม่ก็ทำตัวแบบนานๆหายไปเงียบๆสร้างเฟซบานเลยไอ้พวกมิจฉาชีพสร้างไว้เพียบเลยเพื่ออะไรมาเป็นหน้าม้าด้วยเป็นหน้าม้านี่ค่ะเนี่ยคนเนี้ยส่งจริงนะคะไม่ส่งจริงเนี่ยเราเนี่ยแล้วก็ทำทีเป็นอะไรนะนี่ไงเขาส่งจริงหนูนี่นั่นเป็นหน้าม้าสารพัดกลโกงต้องตามพวกมันให้ทันนะไอ้พวกเปิดการมองเห็นเปิดการมองเห็นไอ้หาพอกดเข้าไปมันเพิ่งจะสมัครเข้ามาวันนี้เองสวัสดีค่ะเปิดการมองเห็นหน่อยเออแล้วก็มีทีนี้หน้าม้าไอ้พวกหน้าม้าลงรัวๆดักไว้สำหรับคนที่อยากได้จำไว้ว่าไอ้โพสต์ไหนบอลสีไหนที่ไม่มีอะไรนะเบอร์โทรศัพท์ไม่ต้องกดเข้าไปเสียเวลาจริงๆไม่ต้องกดแล้วพ่อค้าแม่ค้าที่สุจริตเขาจะลงเบอร์โทรศัพท์ไว้เห็นไหมดูง่ายมากเลยที่จะโกงไม่โกงเนี่ยคนที่ทำมาหากินสุจริตเขาไม่กล้าจะโกงนะจ๊ะเขาไม่กล้าโกงหรอกยิ่งมีหน้าเพจแล้วอ่ะติดต่อแต่ต้องมีแต่ด้วยบางเพจปลอมถ้าจะเพื่อความแน่ใจต้องขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อแล้วก็ไม่รู้ต่อให้ตั้งค่าสาธารณะก็ยังน่ากลัวอยู่ต่อให้เพจนั้นตั้งค่าสาธารณะก็ยังน่ากลัวส่วนไอ้พวกกลุ่มเข้ากลุ่มไอ้พวกนี้ชอบเลยเพราะว่ากลุ่มมันไม่ใช่พื้นที่สาธารณะใช่ไหมมันไม่ใช่สาธารณะนี่เห็นป่ะติดตาม 400,000 กว่ามีอยู่เพจนึง 400,000 500,000 มีคนไปบอกว่าเตือนภัยคนนี้เอารูปไปใช้โกงบอลสีเตือนภัยนะเตือนภัยด้วยนะเตือนภัยด้วยคนติดตามคนเข้ากลุ่ม 400,000 500,000 ผ่านไป2ชั่วโมงมีคนกดไลค์6คนคอมเมนต์1ตลกไหมมันเอาคนติดตามมาจากไหนเนี่ยฮะตลกอ่ะแต่พออะไรไหมเปิดการมองเห็นเท่านั้นแหละโอ้โหเป็นพันเลยลงมาเป็นพันเลยมันตั้งสาธารณะด้วยเพื่อที่จะให้ขุดหลุมคนมาคนที่ต้องการซื้อต้องการอยากได้บอลทรงบอลสีมากเร็วแทะชีวิตนี้จะหากินแบบนี้ไปตลอดชีวิตเหรอถามจริงฮะถามจริงๆจะเที่ยวโกงชาวบ้านเข้าไปแบบเนี้ยตลอดชีวิตเหรอมันจะมีความสุขไหมเที่ยวสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาอะรู้ตัวหรือเปล่าว่าสะสมกรรมชั่วอยู่รู้ตัวไหมว่าสะสมกรรมชั่วอยู่เนี่ยไม่รู้ใช่ไหมจนกว่าจะได้รับกรรมอย่างสะสมนั่นแหละฉันไม่ให้อภัยนะคนที่เอารูปฉันไปบอกเลยถ้าฉันเจอฉันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดฉันยังตามสืบอยู่นะจะบอกให้ยังตามสืบอยู่
จะเอารูปอื่นหรือรูปคนที่ฉันรู้จักก็ไม่ได้แล้วเพราะฉันตามสืบอยู่ทุกวันนี้ดูตาฉันสิดูตาฉันสิฉันจำเป็นต้องสืบหาด้วยตัวเองแล้วตอนนี้ก็รู้วิธีที่จะรู้วิธีที่จะระบุตัวได้ว่าพ่อค้าจริงพ่อค้าแม่ค้าคนขายจริงหรือมิจฉาชีพตอนนี้เราสามารถระบุตัวตนอีเฟซบางหน้าบางตัวได้ละว่าไอเนี่ยจดชื่อไว้แล้วด้วยแต่จะเปลี่ยนเฟซจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่าไอพวกนั้นเปลี่ยนไปเรื่อยสร้างเฟซใหม่ไปเรื่อยคือมันชีวิตมันหากินอยู่กับไอ้นั่นการโกงสงสารตำรวจจริงๆทำงานหนักมากเลยตอนนี้เราต้องเป็นกำลังใจให้นะต้องเป็นกำลังใจให้ตำรวจทำหน้าที่สงสารนะบางคนเขาแบบเงินก็ไม่ค่อยจะมีนะไปหลอกเขาไอ้แพ็คสบู่เนี่ยไม่มีแล้วนะยังแต่มันก็ยังมาเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแพ็คสบู่กู้เงินออนไลน์อย่ากู้เงินออนไลน์น่ะอย่าไปกู้สมัครมีอีกเรื่องนึงไอ้ตัวนี้เดี๋ยวก่อนไอ้ตัวนี้มันบอกเราไปแล้วไปด่ามันไอ้ตัวที่บอกอะไรนะใครโกงเงินทักแชทมาเดี๋ยวจะเอาเงินคืนให้รับรองได้คืน 100% ไอ้ตัวพวกเนี้ยบอกเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยโกงซ้อนโกงเลยโกงแบบซ้อนโกงเผลอๆไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวกับไอ้ตัวที่โกงบอนสีแล้วก็เอาเฟซอีกตัวนึงอ่ะมาเปิดเฟซอีกเป็นเฟซที่บอกว่ามาช่วยแสดงตัวว่ามีน้ำใจมาช่วยแต่ต้องมีค่าธรรมเนียมเข้าไปด่ามันไงบอกมึงกับตัวชั่วเลยบล็อกเพราะว่ามีคนไปบอกใช่ไหมมีคนมาบอกว่าพอมันโพสต์เนี่ยว่าใครโดนโกงอ่ะทักแชทมาเดี๋ยวมันจะช่วยเอาเงินออกมาให้รับรองได้ทุกบาททุกสตางค์อะไรเงี้ยแล้วก็มีคนก็ว่ามาอีกแล้วทำไมมึงยังไม่เลิกชั่วอะไรน่าจะสารพัดเลยนะสารพัดโกงอ่ะเข้าใจป่ะสารพัดโกงนะจริงๆอ่ะเราอัดคลิปไปแฉพวกมันไปลงช่องต้อมปลูกผักสวนต้อมปลูกผักกินเองด้วยช่องนี้เราไม่ได้ลงไงเดี๋ยวเราจะลงช่องนี้แหละเตือนภัยกันต้องระวังให้ดีนะโลกออนไลน์ปัจจุบันนี้มันน่ากลัวจะบอกให้ถ้าเราไม่รู้เท่าทันนะเสียหายตำรวจก็ทำงานกันไม่หวาดไม่ไหวอ่ะตามจับโจรกันระเบิดเถิดเทิงแต่มันน่าจะเป็นขบวนการที่ใหญ่พอสมควรนะน่าจะเป็นขบวนการที่ใหญ่พอสมควรที่เป็นเครือข่ายใหญ่มากไม่งั้นมันจะทำแบบนี้ไม่ได้มันอาจจะเอาเงินเนี่ยมันจะต้องใช้เงินตัวเนี้ยเอาไปปั่นวิวปั่นซับเพจต่างๆเพื่อให้น่าเชื่อถือเข้าใจไหมอะไรที่เป็นกระแสไอ้พวกนี้แหละแล้วก็เรื่องความโลภอย่าโลภแชร์เธอที่การลงทุนอะไรต่างๆที่มันให้ผลตอบแทนสูงๆอย่าโลภเข้าใจใช่ไหมแล้วไอ้พวกเพจที่เปิดแบบว่าให้ทำบุญไหมมันก็ขุดหลุมล่อพวกบ้าบุญเหมือนกัน
นั่นแหละมันมีทุกชนิดเลยนะมีแบบเป็นเพจที่หลอกลวงคนแบบทุกชนิดเลยเพจสำหรับความงมงายเชื่อเรื่องงมงายอันนี้ก็หากินง่ายเพราะว่ามันขุดหลุมล่อคนงมงายไว้คนไหนที่งมงายก็เสร็จพวกมันคนบ้าบุญนี่ก็ทำบุญเพื่ออะไรพอทำบุญเสร็จแล้วสาธุแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลพิมพ์ใส่ชื่อนามสกุลขอให้อย่างนี้ชราพรเลิศชัยประเสริฐและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอะไรเนี่ยทำบุญเพื่ออะไรถามจริงเพื่ออะไรทำบุญเพื่ออะไรเนี่ยผู้หวังผลใช่ไหมหวังผลให้ตัวเองให้ครอบครัวจงมีแต่ความสุขใช่ไหมหวังผลทำไมไม่ทำบุญเพื่อความสบายใจทำบุญเพื่อความสบายใจสิไอ้ก็พูดไปในคลิปนั่นละถ้าทำอะไรแล้วหวังผลแล้วถ้ามันไม่ได้ผลอะบางคนมาตีโพยตีพายโอ้ยทำดีไม่ได้ดีเลยทำไมชีวิตถึงได้เป็นแบบนี้นะต่อไปนี้จะไม่ทำละอะไรเงี้ยไอ้นั่นคือหวังผลแล้วไม่ได้ผลความคิดก็จะเป็นแบบนี้ไงใช่ไหมทำบุญอย่าหวังผลดิทำบุญเพื่อความสบายใจให้ทานเพื่อความสบายใจแต่ถ้าจะทำบุญหรือให้ทานโอนเงินอะไรต้องเช็คดีๆเพราะว่าขอทานออนไลน์เยอะมากนะจ๊ะเข้าใจใช่ไหมว่าขอทานออนไลน์ไปเอารูปใครมาก็ไม่รู้แขนเขินขาดเงี้ยแผลผุพองเงี้ยแล้วก็ขอความกรุณาเมตตาช่วยเหลือหน่อยแล้วมนุษย์คนไทยเราเป็นยังไงขี้สงสารน่ะใช่เปล่ามันก็ต้องฟลุกเจอแบบว่าคนที่แบบว่าขี้สงสารน่ะแล้วรีบโอนให้ลงไปทุกกลุ่มเลยมันต้องเจอคนที่แบบว่าขี้สงสารไงยังไงก็ต้องได้เยอะพอสมควรแหละเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าปัจจุบันนี้โลกออนไลน์มันอันตรายกว่าที่คิดถึงแม้มันจะสร้างอำนวยความสะดวกต่างๆให้เราเยอะแยะแต่แป๊ะเป็นลมแต่อันตรายแฝงมากับออนไลน์มิจฉาชีพก็แฝงตัวเข้ามาสารพัดที่จะโดนโกงสารพัดที่มันจะฟิชชิงเข้าใจป่ะส่งลิงก์ส่งนู่นนี่มาก็เด้งเขาเปลี่ยนเส้นทางพวกนี้แย่พวกเราจะต้องตามให้ทันศึกษาด้วยนะการศึกษาพวกเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสำคัญจริงๆให้ศึกษาเกี่ยวกับพวกโดเมนต่างๆเว็บไซต์ต่างๆพวกโดเมนที่เป็นที่เปิดมาเนี่ยจริงๆอ่ะกระทรวงดิจิตอลนะหาคนที่มันเก่งๆเข้ามาปิดพวกโดเมนที่ขี้โกงทั้งหลายได้แบบสบายๆถึงมันจะเปิดอีกก็ปิดอีกโอ้โหต้องแบบขอความร่วมมือของผู้ให้บริการจริงๆคนในกระทรวงดิจิตอลยังโดนดูดเงินไปเลยมาชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนนะเห็นขาวอ่ะเดี๋ยวไอ้ตีนเคยสงสัยไหมมีใครเคยสงสัยโทรศัพท์ตัวเองไหมเดี๋ยวเราจะบอกให้นะเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองอ่ะแต่มี Gmail ของคนอื่นน่ะเคยสงสัยไหมเอ๊ะทำไมพอกดเข้าไปมีแต่หาพระทั้งนั้นเลยค้นหาพระเครื่องเงี้ยทั้งที่ไม่ใช่เราคนน่ะใช่ไหมไอ้ นี่สมมุติไว้เฉยๆเคยเจอแบบของเครื่องโทรศัพท์ของเราอ่ะเครื่องเก่ามัน
เราไม่เคยที่จะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพระเครื่องนะทำไมพอเปิดมาพอจะค้นหาไอ้นู่นนี่เอ๊ะทำไมมีพระเครื่องเข้ามาเต็มไปหมดฮะมีแบบว่าเขาเรียกประวัติการค้นหาใช่ไหมถ้าไปอยู่ดีๆประวัติการค้นหาหาพระเครื่องแสดงว่า Gmail ไปเชื่อมต่อใครกันรุ่นนั้นอ่ะเดี๋ยวกันจะหาเท่าไหร่เอ้าเอาใหม่ระวังเรื่องพวกนี้ให้ดีนะคะเรื่องออนไลน์เนี่ยผู้เชี่ยวชาญน่ะผู้เชี่ยวชาญ DES อ่ะยังโดนอ่ะโดนไปตั้ง 40,000 แล้วพวกเราอ่ะอย่างพวกเรามันจะเหลือแล้ววะเนี่ยฮะขนาดเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญนะยังโดนอ่ะคิดดูว่าพวกมันเก่งขนาดไหนอ่ะเห็นไหมต่อไปนี้ DS เขาเตรียมออกกฎหมายคุมแพลตฟอร์มดิจิตอลฮะคุมเขาจะมีแบบเตรียมออกกฎหมายคุมแพลตฟอร์มดิจิตอลชำระเงินต้องยืนยันด้วยต้องยืนยันตัวตน2ครั้งโอ้โหแบบเสียหายนะโดนพวกที่โดนดูดเงินไปเนี่ยเสียหายมากเด้อเพื่อนของเพื่อนเราที่ฉลาดนะมีคนแบบว่าแฮกมายืมเงินใช่ไหมแฮกมาขอยืมเงินเขารู้แล้วล่ะว่าไอเนี่ยไม่ใช่เขาเลยขอเบอร์บัญชีเอาได้เลยไม่มีปัญหาอะไรมาขอเบอร์บัญชีโอนพอเขาให้เบอร์บัญชีมาโอนไป1 บาทรู้เลยเนี่ยรู้เลยว่าเป็นใครแต่ถ้าเขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยยากพวกนี้ส่วนมากถ้าอยู่ต่างประเทศจะจับยากมากแต่ถ้าอยู่ในประเทศไทยไม่รอดตำรวจไซเบอร์ของเราเก่งมากนะจ๊ะขอบอกตำรวจไซเบอร์ของเราปัจจุบันได้เก่งมากวันที่เราไปแจ้งความที่สถานีตำรวจจุฬาสถานีตำรวจจุฬานะเห็นการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะตั้งแต่สมัยเราสาวๆเราเกิดที่นั่นโตที่นั่นนะเราเกิดที่นั่นโตที่นั่นนะสพจุฬาปทุมธานีรังสิตประตูน้ำเนี่ยเราเกิดที่นั่นโตที่นั่นเราก็เห็นพวกตำรวจมาตั้งแต่ที่เราเล็กๆแล้วจนกระทั่ง อายุใกล้ๆกันเจอพวกตำรวจอะไรเงี้ยตัวคนไหนไม่ดีแล้วไปด่าดามเมาๆแล้วไปด่าดามแล้วไปเจอรุ่นลูกเลยอ่ะตำรวจรุ่นลูกหน้าตาคุ้นๆเหมือนลูกเต้าเหล่าใครเป็นตาฮักนะเราเชื่อมั่นอะไรมั้ยเชื่อมั่นว่าตำรวจยุคใหม่นะใครที่ยังแบบว่าอคติอยู่เพราะเขาเคยโดนกระทําไงเข้าใจป่ะเขาเคยโดนกระทําให้เปลี่ยนความคิดใหม่เพราะตอนนี้เรามั่นใจว่าตำรวจยุคนี้นะยุคนี้นะเริ่มมีการพัฒนาตัวเขาเองพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นและเราเชื่อมั่นเราไม่ได้อวยนะเราไม่ได้อวยเชื่อมั่นว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติปัจจุบันนี้เขาพยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเพื่อส
ร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ดีให้กับประชาชนส่วนรุ่นเก่าๆที่ทำชั่วทำเลวไว้อะตำรวจอะที่เคยทำเรื่องแบบรีดไถตบทรัพย์ค้าคดีความเก็บสวยเราน่าว่าคิดว่าไม่น่าจะมีอีกแล้วนะใช่ไหมคะใช่ไหมคะ ใช่ไหมคะถามใครเนี่ยถามท่านสุวรรณแหละใช่ไหมคะท่านกำลังพยายามเต็มที่เลยที่จะสร้างองค์กรนี้ขึ้นมาใหม่แบบสะบัดพรมเลยอะสะบัดอะไรที่มันรกๆอยู่บนหน้าพรมเนี่ยสะบัดพึบเลยเอาออกให้หมดวางใหม่แล้วเดี๋ยวจัดระเบียบใหม่นู่นนี่นี่นั่นตอนที่เข้าไปในสถานีโรงพักจุฬาสมัยก่อนจะเวลาบันทึกประจำวันต้องเขียนใช้เขียนกระดาษเขียนนั่งเขียนไปอ้าววันนี้ชื่อนี้ชนะพรนี่มาแจ้งความเรื่องนี้เรื่องนี้ข้าพเจ้านู่นนี่นี่นั่นเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้บัตรประชาชนแล้วเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปแล้วก็พิมพ์โอ้เด็กๆเด็กๆ นี่จะบอกให้สทช.ฝากถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับตำรวจโรงเรียนตำรวจส่งคนที่เก่งพิมพ์ดีดเข้ามาทำหน้าที่จะดีที่สุดที่เก่งพิมพ์ดีดอ่ะพิมพ์เร็วๆอ่ะรัวๆเลยอ่ะของเราก็พิมพ์เร็วนะเพราะว่าถ้าสมัยเรียนพิมพ์ดีดอ่ะเราจะค่อนข้างพิมพ์เร็วเลยต้องมานั่งเล่นคอมทุกวันเนี้ยเราใช้คอมไงมันถึงได้ทำได้หลายช่องไงเพื่อที่จะทำเงินให้ได้เยอะกว่านี้แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่พอกล้อมแกล้มไปได้ค่าอาหารเสริมแม่บ้างนิดหน่อยนี่กี่นาทีแล้วมองไม่เห็นกี่นาทีแล้วพอละเนี่ยมาเตือนแค่นี้แหละคือรู้ว่าไม่มีใครฟังจบหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรก็ดูเดี๋ยวจะตั้งค่าแบบไหนดีกดข้ามพนักงานโฆษณาเดี๋ยวใส่โฆษณานะจ๊ะจะใส่แว่นกันนะจะตกใจเวลาเราเดินไปใกล้ๆแล้วตกใจฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเรานะจ๊ะทุกคนทุกช่องนะขอบคุณแม่บีปลูกผักขอบคุณน้องโอนใจรักเกษตรขอบคุณน้องปอขอบคุณคุณนิตยาและขอบคุณเพื่อนๆด้วยที่ช่วยสอดส่องดูแลหายหน้าตาด้วยฝากไอ้พวกมิจฉาชีพด้วยพวกเองอ่ะเอาหน้าข้าแบบเนี้ยไปด้วยนะเอาหน้าข้าเนี่ยแบบเนี้ยตาดำๆเนี่ยเอาไปใส่ในเฟซแล้วปลอมไปโกงคนอื่นเขาด้วยนี่ท้าเลยนะลองดูสิแล้วฟิงเดี๋ยวเหยียบฟิงนะนี่ขอท้านะจริงใส่ไปแล้วไปเดินใกล้ๆแล้วตกใจกลัวตกใจโอเคแค่นี้นะ